4 3 2และ1ครับขอเสียงปรบมือยินดีนะครับที่วันนี้ได้มาร่วมกับท่านผู้ว่าในพิธีเปิดศูนย์บริการภาครัฐของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับพอพูดถึงศูนย์บริการภาครัฐเนี่ยผมก็จะนึกถึงสมัยก่อนนะฮะเอาว่าสัก 20-30 ปีเราชอบมีคำเปรียบเทียบบอกว่าอืดอาจเป็นระบบราชการเลยคือหมายความว่าสมัยก่อนนู้นระบบราชการไม่ได้ทันสมัยนะครับก็จะล่าช้าเวลาเราจะพูดอะไรที่ไม่ได้ดังใจก็หรือภาคเอกชนทำงานก็จะมีการบอกว่าทำไมทำงานล่าช้าเหมือนระบบราชการอันนี้คือเหตุการณ์ในอดีตนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าเห็นใจเพราะว่าราชการนั้นก็กำลังคนก็น้อยนะฮะเงินก็น้อยระเบียบความคล่องตัวต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ค่อยจะครบดังนั้นก็จะเสียเปรียบภาคเอกชนแต่ว่าผมคิดว่าในช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพัฒนาระบบราชการขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้เราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงระบบราชการที่มีความทันสมัยมากขึ้นเราจะได้ยินคำว่าE-government นะครับ Good government Thailand 4.0 หรืออะไรต่างๆแม้แต่วันนี้วันที่เกิดสถานการณ์เรื่องโควิดเนี่ยเราก็จะได้เห็นถึงระบบราชการนะครับที่ได้นำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้แล้วก็มีส่วนสนับสนุนให้พวกเราเนี่ยกำลังจะฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปได้นะครับจะเห็นได้ว่ามาตรการของทางรัฐบาลต่างๆที่ลงมาอยู่ข้างล่างเนี่ยในเรื่องของการลงทะเบียนวัคซีนการฉีดวัคซีนการกระจายวัคซีนการเยียวยานะครับผ่านกระทรวงแรงงานหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเราเที่ยวด้วยโครงการต่างๆเหล่านี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าเกิดเราขาดพวกอินฟราสตรัคเจอร์หรือขาดระบบราชการที่ทันสมัยมาใช้ฉะนั้นเนี่ยความเปลี่ยนแปลงของระบบราชการในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทำให้มีความคล่องตัวแล้วก็สามารถพิสูจน์ในวิกฤตโควิดขึ้นมาในครั้งนี้ว่าเรากำลังจะฝ่าฟันพ้นมันไปได้ก็เพราะว่าเรามีระบบราชการต่างๆในการที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ได้มีการเปิดศูนย์บริการภาครัฐนะครับที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญนะครับในการที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะครับเพราะว่าภาครัฐเดินเป็นคนเดียวคนไม่เดินเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่สูญเปล่าเอกชนอยากจะเดินแต่ภาครัฐเดินประโยชน์ต่อประเทศนะครับผมยกตัวอย่างสมมติอย่างตอนนี้ถ้าเราจะมาหัวหินจะเห็นได้ว่ากำลังมีโครงการภาครัฐเยอะเลยที่มาหัวหินรถไฟรางคู่มอเตอร์เวย์สายใหม่จากบางใหญ่ตอนมาจะอำมาหัวหินทางยกบนถนนธนบุรีปากท่อหรือการขยายสนามบินหัวหินเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลลงทุนไปเป็นแสนแสนล้านแต่เมื่อรัฐบาลลงทุนไปแล้วเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายว่าเพื่อจะความเป็นมาต่อมาแต่ว่าหน้าที่ในการที่จะขยายเมืองหน้าที่ในการที่จะลงทุนนะครับมาสร้างมอลล์มาสร้างโรงแรมมาสร้างศูนย์การค้ามาทำบ้านจัดสรรเพื่อเกิดการขยายตัวของเมืองเพื่อเกิดการจ้างงานเนี่ยเป็นหน้าที่ของเอกชนฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราคิดว่ารัฐบาลลงทุนอะไรเล็กเนี่ยมหาศาลในสิ่งที่รัฐบาลลงทุนไปแต่ว่าอีกอย่างเล็กเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นว่าภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกับรัฐบาลฉะนั้นจะเห็นว่าคนเนี่ยเอาแกนหลักที่รัฐบาลมาวางเนี่ยแล้วก็เป็นคนลงทุนภาคเอกชนมันก็จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะครับอย่างวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนก่อให้เกิดการบริการภาครัฐนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าส่วนราชการต่างๆก็ได้ให้ความร่วมมือนะครับฉะนั้นการบริการภาครัฐต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากที่นี่เนี่ยก็ถือว่าทำให้เกิดความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่นอกเหนือจากความสะดวกสบายที่พี่น้องประชาชนได้รับแล้วนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดก็คื
ป็นการลดช่องว่างระหว่างรัฐกับประชาชนเป็นการลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารประเทศกับประชาชนในรากหญ้านะครับเพราะว่าวันนี้ผมว่าความใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นยาที่สมานสร้างความรักความสามัคคีให้คนในชาตินะครับถ้าเราดูอดีตเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยเราจะพูดถึงความเหลื่อมล้ำการพัฒนาเมืองกับการพัฒนาชนบทเราจะพูดถึงการขาดโอกาสเข้าการศึกษาที่ดีระหว่างคนเมืองกับคนต่างจังหวัดเราจะพูดถึงการขาดโอกาสในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสิ่งต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการห่างเหินเกิดความเห็นไม่ตรงกันเกิดความขัดแย้งดังนั้นเนี่ยการใกล้ชิดผมว่าจะเป็นยาที่จะสมานรอยร้าวหรือสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชาติดังนั้นผมคิดว่าศูนย์บริการภาครัฐเนี่ยนอกจากจะมาให้บริการที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยจะเป็นการหยิบยื่นมือจากภาครัฐที่จับใกล้ชิดกับประชาชนจะมีความรู้สึกที่เหมือนกับเป็นพี่เป็นน้องเป็นทีมเวิร์กกันโดยเฉพาะหลังสถานการณ์โควิดเนี่ยเราคงจะต้องทำงานที่หนักมากกว่านี้อีกหลายร้อยเท่าเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกนะครับหลังโควิดแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่าจะจบที่ 100% เมื่อไหร่ตอนนี้แนวโน้มดีขึ้นเราฉีดวัคซีนมาแล้วเกือบ50ล้านโดสจากเป้าหมาย100ล้านโดสก็เกือบ 50% ละนะครับตัวเลขการติดเชื้อต่างๆก็จาก 20,000 กว่าตอนนี้ก็เหลือ 10,000 ต้นๆหัวหินก็กำลังจะเปิดหัวหินรีสอร์ทภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เปิดแล้วฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มต่างๆเนี่ยเป็นไปในทางที่ดีแต่ตอนเนี้ยดีเฉพาะในเรื่องของปัญหาโควิดแต่ตอนจบหลังจากโควิดแล้วเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจจะต้องฟื้นฟูกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยเราต้องจับมือกันให้แน่นเพื่อจะฝ่าวิกฤตของคนในชาติเนี่ยไปได้ด้วยกันนะครับฉะนั้นภารกิจอันยิ่งใหญ่เนี่ยรออยู่ความร่วมมือความใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลกับประชาชนภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้เราสามารถจะฝ่าวิกฤตได้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับทางท่านคนตำรวจตรีรุ่งโรจน์นะครับที่ได้มีตม.อยู่ที่ท่านผู้ว่ามาว่าพอมีตม.ที่เนี่ยต้องอย่าลืมนะครับว่าหัวหินเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศปีหนึ่งก็นักท่องเที่ยว5ล้านคนนะครับชาวต่างประเทศล้านคนคนไทย4ล้านคนเนี่ย1ล้านคนที่เข้ามาที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเรื่องวีซ่าเรื่องการพำนักเรื่องอะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากเป็นการให้บริการประชาชนแล้วจะเป็นการให้บริการนักท่องเที่ยวที่เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกมากนะครับเมื่อกี้ท่านผู้การได้บอกผมว่าหน้าที่จะมีกระทรวงต่างประเทศด้วยนะหลายๆอย่างกงสุลเนี่ยหลายๆอย่างก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างเมื่อกี้ท่านผู้ว่าก็บอกเลยว่าถ้าเกิดส่วนราชการต่างๆเนี่ยจะเข้ามาอยู่เพิ่มเนี่ยผมคิดว่าทางบริษัทหัวหินแอสเซทหรือศูนย์การค้าผู้ขอก็จะได้สนองนโยบายนะครับของรัฐบาลในส่วนนี้นะครับเพื่อให้เกิดบริการและก็ความใกล้ชิดนะครับที่จะได้เป็นพลังสำคัญในการจะพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับเมื่อกี้ผมยังชอบเลยผมไปยืนตรงบัตรประชาชนเนี่ยก็ถามเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็ทำได้นะถึงแม้ไม่ใช่คนหัวหินก็อยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็มาทำบัตรประชาชนที่นี่ได้ในยกตัวอย่างนะหรือสำนักงานหรือหน่วยงานประกันสังคมแรงงานกรมการปกครองเทศบาลนะครับเสียภาษีเมื่อกี้มีสื่อมวลชนในพุทโธก็เสียตังค่าค่าน้ำใช่ไหมฮะได้ทดลองเสียร้อยกว่าบาทนี่ยกตัวอย่างถ้าสิ่งต่างๆนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านโดยเฉพาะท่านผู้การจังหวัดนะครับที่ได้เป็นกำลังสำคัญในการทำให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากแล้วก็ก่อนที่จะได้กระทำพิธีเปิดร่วมกันเนี่ยผมอยากจะถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ว่าเพราะว่าท่านกำลังจะเกษียณอายุราชการนะฮะท่านก็อยู่พวกเรามา3ปีนะฮะอีกวันนี้16ลบ30ก็เหลืออีก14วันนะครับที่ท่านจะได้ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับผมก็ได้รู้จักท่านมา3ปีตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาถือว่าท่านผู้ว่าได้อุทิศตนนะครับในการทำงานสนองนโยบายรัฐบาลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับท่านทำงานด้วยความจงรักภักดีนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและก็ได้มีส่วนสนับสนุนการทำงานภาครัฐในการวางโครงสร้างพื้นฐานต่างๆมาเป็นแพลตฟอร์มให้กับหัวหินที่จะเติบโตต่อไปเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างวันนี้ศูนย์บริการภาครัฐ
จังหวัดประจวบจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าไม่ได้มาด้วยการผลักดันของท่านผู้ว่าพลบในครั้งนี้นะครับก็อยากที่จะถือโอกาสนี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้ว่านะตลอดระยะ3ปีที่ได้ทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องต่อสู้กับโควิดปีครึ่งนะครับขอบคุณท่านมากๆนะครับก็หวังว่าเมื่อท่านเกษียณอายุราชการแล้วก็อย่าลืมจังหวัดประจวบนะอย่าลืมคนหัวหินนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์ของท่านให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราอีกมากยิ่งขึ้นนะครับ